สวัสดีค่ะวันนี้กระเทยข้าวก็มาเมามอยนะคะอันนี้เป็นต้นเพชรสังฆาตนะคะคุณแก้โรคฤทธิ์สีดวงทวารเวลากินก็เด็ดยอดหนังออกนะคะเด็ดยอดหนังออกนะคะแล้วก็ล้างเอายางออกกินกับกล้วยหรือว่ากินกับผลไม้อะไรก็ได้เพราะมันจะฝาดมันจะคันคอต้องล้างยางออกนะกินเป็นป้องๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นป้องอย่างเงี้ยแต่ถ้ากินหนอนมันก็ไม่ฝาดเท่าไหร่ถ้ากินแบบว่าพ่อแก่ๆอันนี้ฝาดมากบ้านฉันอยู่ริมถนนเสียงดังนะคะนี่ก็มีตำลงตำลึงเนี่ยยอดอ่อนเนี่ยนะคะเป็นสมุนไพรชั้นดีเลยค่ะใครที่เป็นฤาษีดวงทวารแนะนำฉันกินมาแล้วหายค่ะหายขาดเลยนะคะถ้าจะแบบว่าถ้ากินไม่ได้กินยากก็กินเป็นแคปซูลก็มีขายค่ะอันนี้เป็นสังฆาตขึ้นง่ายค่ะมันเป็นไม้เลื้อยนะคะก็เนี่ยมันจะเป็นป้องป้องเพชรสังฆาตตัวจริงเรื่องจริงไม่อิงนิยายนะคะก็มาลงคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ